เราแวะที่ Cosmo ก่อนนะที่ Space Inspirium เราไม่รู้นะว่าไปที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะกว่าจะรู้ก็มาถึงซะแล้วมาถึงศรีราชาเลยวันนี้เราชิลๆนะเราก็มาที่นี่โดยที่อ้าวเราเคยมากันตอนเด็กๆแล้วนี่นะนี่ไงดูเลยไม่หรอกไม่หรอกว่าสนุกว่าสนุกเล่นไหมเล่นไหมอะไรกับพ่อไหมอะไรลูกไม่เป็นไรพ่อเล่นสนุกลูกพ่อเล่นหนกพ่อจะอ้วกพ่อไม่ไหวแล้วพ่อไปไฟอวกาศอ่ะพ่อไปไม่ไหวแล้วพ่อไปอวกาศไม่ไหวแล้วหนูไปแทนไหมลูกหนูไปแทนไหมหนูไปเล่นแทนไหมแปลกค่ะความทรงจำอันเลวร้ายของลูกๆได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้โตแล้วเล่นกิจกรรมได้แล้วอยู่สักพักใหญ่แล้วเราก็ออกมาไปที่อื่นต่อวัดเกาะโหรถจอดเยอะเลยนี่เขาไปเที่ยวเกาะแน่ใช่ปะถ้ามันขึ้นไต่นะถ้าด้านนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมแต่ว่ามีคนแบกแพ็คมาด้วยแบกแล้วเขาคงจะไปพักสองด้านไม่เหมือนกันน้องแนนถูกค่ะอ้าวไว้ฟ้าลูกฝากกระแสหนูด้วยเป็นกระแสเดียวกับหลวงปู่หลวงตาแต่จะกับพระจักรพรรดินะคะเดี๋ยวอธิษฐานกันนะคะสวดมนต์กันค่ะเราอาจจะเป็นพวกสุดท้ายที่เคยมาเที่ยวก็ได้ที่นี่เลยเกาะสีชังโอ้ผ่านไปผ่านมาไม่เคยแวะเลยวันนี้เราเที่ยวตามสบายเที่ยวไปเรื่อยเลยวันนี้เราเลยมาลงที่เกาะสีชังเรามาศรีราชาพอดีนะแล้วก็เลยมีที่ไหนที่เที่ยวมั่งเกาะสีชังเหรอโอเคลองดูวันนี้ฝนตกก็คิดว่าอากาศต้องเย็นแน่ๆเลยก็เลยตัดสินใจลงเลยวันที่ฝนตกนี่แหละแล้วก็ฝนตกปล่อยๆแล้วก็ขึ้นเรือคนละ50บาทเดินทางไปถึงเกาะ50นาทีระหว่างทางก็จะมีจอดที่เกาะขามใหญ่แป๊บหนึ่งนะเพื่อส่งรับส่งผู้โดยสารไม่ใช่เพิ่งออกมานี่บรรยากาศข้างนอกก็มืดครึ้มเลยแต่โชคดีพอเราไปถึงเกาะแล้วฝนไม่ตกเลยมีแดดประปรายอากาศดีมากเลยที่29องศาเย็นเลยถามลุงบนเกาะลุงบอกว่าโอ้ยปกติร้อนมาก40องศา41องศาอะไรขนาดนี้นะประมาณนี้ก็โอ้โหดีเลยเราไปแล้วก็โชคดีนะอากาศเย็นสบายอากาศเป็นใจให้เที่ยวนะถึงแม้ก่อนไปรู้สึกว่าเฮ้ยพายุเข้าไหมหรือว่าอะไรไหมนะแต่ก็ไม่ก็เดินทางไปเรื่อยๆเลย50นาทีประมาณ45ถึง50นาทีนี่แหละไม่ได้ศึกษาเส้นทางมาเลยนะก็คิดว่าจะเดินอยู่แถวนี้แหละคงจะมีสะพานอะไรให้เดินแต่ที่ไหนได้โอ้โหดูสิระยะทาง12กิโลก็รอบๆนะไปที่ไหนก็จะเห็นเขียนเกาะสีชัง12กมเนี่ยของเนี้ยโอ้โหที่ไหนได้นี่ต้องมาเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้มีให้เลือก3อย่างสกายแลบมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถ2แถวก็เลือกไปเลยนี่ก็เป็นแผนที่เที่ยวนะก็ดูไประยะไปไหนมอเตอร์ไซค์ก็ให้เลือกชั่วโมงหนึ่งเมาหรือว่าค้างคืนก็เลือกไปนี่ท้องแถวก็คนเยอะก็นั่ง2แถวคนน้อยก็มอเตอร์ไซค์น้อยหน่อยครอบครัวก็นี่สกายแลบเลยเราเลือกสกายแลบเลือก 6.500 บาทอยู่ต้องเห็นมีพระพุทธบาทนะขอไปฝากกระแสกับท่านหน่อยกับรอยพระพุทธบาทระวังมืออย่าเข้าเมืองเลยอ่ะตกใจเห
ห็นเซเว่นด้วยมีเซเว่นก็อุ่นใจนะไม่อดตายแล้วแสดงว่าบนเมืองนี้ก็ต้องแบบคนมีคนในระดับหนึ่งแล้วแหละนี่ทุกอย่างแบบเป็นเมืองเล็กๆอ่ะแต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยมีร้านอาหารโรงแรมมีไปรษณีย์ยังมีเลยอ่ะเราพลาดไปได้ยังไงแล้วก็นึกว่าแบบเป็นเกาะไม่มีอะไรอ่ะแต่ที่นี่มีทุกอย่างเลยยกเว้นหาดทรายหาดทรายมีน้อยมากเลยเล็กๆเลยเดี๋ยวเราจะไปตอนสุดท้ายกันนี่ก็นั่งสกายแล็บไปนี่คุณลุงเขาก็เป็นไกด์นะเล่านู่นเล่านี่ฟังเลยแต่ก็ได้ยินบ้างไม่ได้ได้ยินบ้างเพราะเสียงมันโตกลับมานี่ที่จุดแรกเลยเจ้าพ่อเขาใหญ่มีรถรางให้นั่งด้วยนะค่อยเดินในโลกฝนตกแล้วมั้งเห็นน้ำหยดตะกี้เห็นอธิษฐานก่อนลูกสาธุค่ะขอฝากกระแสบุญนะคะขอเป็นกระแสเดียวกับหลวงปู่หลวงตากระแสเดียวกับพระจักรพรรดิจับการจับเงินอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้อยู่แปะไปลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปะจับพี่แปะโอเคสาธุแปะเบาๆลูกไม่หลุดปล่อยเขาต้องเขียนชื่อตัวเองไหมเขาก็เขียนแล้วเขาก็อธิษฐานใช่ค่ะเฮงๆรวยๆนะคะมาลูกมานี่นี่เกาะสีชังไปข้างบนนี่เป็นวัดมีรถรางด้วยไปนั่งรถเซเว่นอยู่ตรงเรือเลยกาแฟติดเกาะแล้วก็กาแฟติดเกาะเดินทางต่อกันเลยไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั่งสกายแล็บนี่เย็นสบายมากเลยนะโล่งด้วยลูกชอบขึ้นเขาไปเลยทุกจุดก็คือรถไปถึงนะรถสกายแล็บก็จะมีเนี่ยประมาณนี้ก็บางทีก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ของนักท่องเที่ยวแล้วก็สองแถวมีรถหยุด3ประเภทนี่แหละนี่ขึ้นไปเลยจับดีๆนะคะที่นี่เขาห้ามใส่ขาสั้นนะที่วัดนี่เองตรงรอยพระพุทธบาทเขาจะมีผ้าถุงให้โอ้เราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาวัดแต่วัดอื่นก็ใส่ขาสั้นได้นะลืมไปเลยห้ามใส่ขาสั้นนะคะ
มีผ้าถุงให้ฟรีพังไหว้พระพุทธบาทอยู่บนนู่นยอดเขาสีขาวเห็นไหมโอ้โหโอเคที่นี่พี่สกายเลอร์บอกว่าได้อัญเชิญรอยพระพุทธบาทจากอินเดียมาประมาณ120ปีแล้วสาธุนะคะได้ถุงเต็มบ้านเลยลูกพี่ใส่พระถุงนี้นะถุงนี้นะโอ้ตรงนี้ก็เห็นพระใหญ่เลยนะถุงนี้เอาพระเอาทองไปแปะให้เสร็จก่อนแล้วให้พี่วันเอาเดี๋ยวไปฟังประวัติจากคุณลุงเลยนะคุณลุงใจดีมากเลยเล่าทุกอย่างเลยอินเดียพุทธคยาคนเชิญมาก็คือน้องร .5 ก็คือกรมพยามลงราชานุภาพร .5 เสด็จไปอยู่เกาะสีชัง5ปีมา130ปีก่อนองค์ท่านเสด็จทางบันไดขึ้นมาดิฉันด้วยพระองค์เองร .5 บาทตอนเนี้ยเพราะว่าถนนเพิ่งจะสร้างประมาณ16ปีร .5 ดิฉันเสร็จตั้งชื่อร .5 บาทว่าไหลพยาศีละหรือร .5 เขาพระเจ้าเก้าคำว่าไหลพยาตอนนี้เราอยู่ที่ไหลพยาพยาศีละหมายถึงว่ารอยนี้ได้มาจากเขาพยาที่อินเดียตรงนี้ยังไม่สูงสุดนะในข้างระหว่างนี้ถามว่าข้างข้างล่างข้างบนมีลายมือของร .5 เขียนไว้กรมศิลาจารึกเอาไว้บันไดเนี่ยมีบันไดด้วยเหรอคะเดี๋ยวลงได้เสร็จแล้วเราเรียกว่าเหมือนจะลงไหมมีบันไดด้วยเหรอคะนี่ไงมีบันไดหนูจะเดินไม่ลูก300กว่าขั้นไกลครับนะอ๋อเหนื่อยเนี่ยมีบันไดขึ้นปุ๊บไปถึงแล้วจากข้างล่างก็มีบันไดเหมือนกันนะคะข้างล่างตรงไหนครับที่บอกว่าเรา5เดินท่านเดินขึ้นนี่ไงตรงที่คุณจอดรถเซตลงมาแล้วเดินขึ้นมานี่ไงอ๋อไม่เป็นทางเก่าสมัยก่อนไม่มีทางอ๋อค่ะเอาไปพันผ้ากับลุงเร็วไปพันผ้าก่อนเดี๋ยวค่อยจุดเอาพันผ้าลูกไม่เป็นไรลูกพันทำไมพันเพื่อสิ่งดีๆลูกอ่ะจับลุงจับลุงไว้ให้ลุงพันสาธุจบพันลูกพันสาธุหนูพันโอเคฟังนะฟังอ่ะพูดตามลุงฟังตั้งใจเดี๋ยวลุงจะนำก่อนแล้วพูดตามลุงลูกจะขออะไรก็ขอนะคนไทยคนจีนถึงจะหมดในสองที่เราคือครอบครัวยุ่งอยู่เย็นเป็นสุขอีกส่วนหนึ่งคุณแม่ไทยคุณก็ทำในเวียนสองมือถึงไหนแน่เทวดาที่ปกปักรักษาอยู่หลอดพระบาททุกพระองค์นอกเหนือนั้นหนูตั้งใจขอหลอดพระบาทครับพูดเลยอยากได้อะไรก็ให้หนูมีความสุขค่ะทำไมหนูขอยังไงขี้อายจริงๆโลกปล่อยลงแล้วสาธุค่ะองค์ไหนก็ได้ที่หนูชอบได้พระสังกัจจายเดี๋ยวเราไปพร้อมกันลูกค่ะค่ะพี่แปะลูกระวังปลิวจับพระจับทองดีระวังปลิวสาธุค่ะได้ที่ไหนก็ได้ลูกถ้าฤดูร้อนนี่ร้อนกว่านี้ไหมคะวันนี้ฝนตกเลยเย็นเย็นฮะไม่วันนี้รู้สึกเย็นนะเพราะว่าฝนมันตกคนขอให้ว่าอยากให้ตกไปอยู่
ฝนตกคนก็มาคะเนี่ยเยอะเลยค่ะอ๋อใช่ใช่ไม่ค้างไม่ค้างพอดีผ่านมาคิดว่าวันนี้ต้องเย็นกว่าวันอื่นค่ะอังลูกหนึ่งดังดังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเย่เก้าหน้าลูกเก้าหน้าอ้าวสาธุค่ะเก้าทีเก้าครั้งลูกเก้าเลขดีของคนไทยลูกเก้าโอเคโอ้โหวันนี้เคาะเบาๆนะนี่อ๋อเอาอันนี้มาจากไหนลูกมาพอแล้วลูกพอไปต่อกันเลยที่จุดชมวิวนี่นั่งสบายเลยอีวันทำหน้าสนุกหน่อยสิคะสวัสดีครับที่นี่จุดชมวิวนะครับช่องเขาค่ะช่องอิสริยาภรณ์ว่ามีทางเดินไปด้วยเดินไปไหนเนี่ยไม่เดินเหรอยอมแพ้อ่ะลูกใช่ยอมแพ้ไปชมวิวทะเลกันตรงนี้ก็เป็นทางทอดยาวไปสุดนั่นเลยนะสวยมากเลยแบบว่าเป็นภาพที่ประทับใจมาค่ะมาเดินกันนิดๆหน่อยๆนะมาเดินย่อยอาหารกันอย่าบ่นนะคะลูกเดินสนุกๆ นะบ่นตลอดทางเลยเมื่อไหร่จะถึงไปหรือยังยังค่ะนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทำไมอ่ะมีอะไรสนุกวันหลังได้เดินขึ้นไปแน่นอน300ขั้น300ขั้นได้เดินแน่ทักวันเลยโอ้ไปนู่นโอ้เดินไกลเลยลูกเหมือนเดินป่าเลยโอเคสวยเลยเอาเถอะโอ้เห็นทะเลด้วยสวยเลยลูกก็เดี๋ยวเดินเสร็จแล้วก็เดินกลับอยู่แล้วโอ้เดินลงไปในน้ำก็ได้โอ้ทางเดินเยอะเลยนู่นไปสุดแหลมแหลมอะไรแหลมสะพานวชิราวุธไปเขาขาดหรือยังยังไม่ถึงมั้งเขาขาดอยู่ไหนไปดูซิโอ้น้ำใสมากเลยไปโดนช่องอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเขาขาดอยู่ไหนนะช่องเขาขาดอยู่ไหนหาให้เจอนะอย่าลืมเตือนแม่หาเขาขาดให้เจอฮะก็สวยอุ้ยมีคนเหมือนจะอ๋อเขาทำท่านึกว่าจะตกคนนั้นนึกว่าผู้หญิงกำลังจะตกแต่ไม่ตกแล้วก็เกาะถ่ายรูปยังไงพี่วันเยี่ยมโอ้สวัสดีมาแรงสีต้องสีแดงอ่ะมาแล้วเราอย่าเหยียบมาลูกอย่าพี่น้องโอ้ยอย่าลูกดูเฉยอย่าแกล้งสัตว์เป็นบาปมาค่ะถ้าหนูไปหินหนูจะได้กลับมาอีกนะได้กลับมันแน่เลยเราเดินจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้แล้วสนุกดีนะนี่ก็เดินสุดประมาณนี้ไปแอดเวนเจอร์เล็กน้อยอะพี่ไม่ย้อนลูกพี่เดินตามพ่อไปสิลูกไปเดินอ้อมไปเลยลูก
เดินขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยที่หินอะไรเนี่ยเจอหอยด้วยเนี่ยโอเคแสดงว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนหอยติดตัวอ๋อแสดงว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วกลายเป็นภูเขาแปดอ๋อแปดตลับมั้ยสิบอันรอบนี้อ้อมเลยเลี้ยวขวาไปแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์หนึ่งนาทีพี่ไม่จับวะลูกป้าไปหาแจ็คสเปโร่โอ้สวยเลยแมลงกำลังเดินเขาตรงวัดเวียนไปจิ้มมันแบบไหมแมลงตัวเล็กมันก็เห็นว่าโอ้ก้อนหินก้อนนี้เหมือนภูเขาเลยก้อนใหญ่จังแมลงตัวสีแดงถ้าเราไม่เห็นแล้วเราไปเหยียบโอ้ดูข้างหน้าลูกภูเขาสวยไหมข้างล่างเป็นรูๆเลยไหนเขาขาดอยู่ไหนยังไม่เห็นเขาขาดเลยสองดูไงว่ามีอะไรสองเรือใช่ไหมมีใครเดินไหมมั่งสองนู่นสองนี่ตรงนี้ก็เป็นที่วิจัยสัตว์น้ำนะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็เข้าเขตพระราชฐานแล้วในสมัยก่อนนะที่นี่ก็เป็นที่พักตากอากาศของราชวงศ์นะแล้วก็ลูกๆของรัชกาลที่5ก็ท่านก็มารักษาตัวมาท่านประชวรน่ะแล้วก็หมอก็แนะนำว่ามาหาที่ตากอากาศดีๆสักหน่อยก็เป็นที่นี่เกาะสีชังที่นี่ก็มีพระพลาหลายหลักเลยแล้วก็มีที่สวยที่สุดคือสะพานอัสดางสะพานนี้ก็ซ่อมแซมนะซ่อมแซมบูรณะแล้วจนสวยเหมือนเดิมเลยนี่เรียกว่าไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้บรรยากาศที่นี่โหน่าอยู่มากเลยแบบเหมือนอยู่จุฬาเลยลองดูว่าเป็นยังไงสาธุนะคะพระบรมรูปแล้วก็วัดอัสดางนี่ดูนี่ไปนี่พระที่นั่งไปสะพานนะไปสะพานแม่ทำไมตรงนี้มันเป็นสวยเลยอ่ะบรรยากาศแบบว่าจุฬาเลยลูกนี่คือต้นนั่นหรือเปล่าต้นที่จุฬาชื่ออะไรนะใช่ไหมพอบอกพอไม่รู้ต้นอะไรนะจามจุรีหรือเปล่าเดี๋ยวสิโลกมาเดี๋ยวลูกมานี่อย่าให้กระดาษเปื้อนนะเดี๋ยวแม่จะเอาไปอ่านโดยเลยอากาศเย็นสบายวันนี้ฝนตกบนภูเขาทางโน้นมีเมฆด้วยเราเลือกมาวันนี้เลยนะเห็นฝนตกแล้วก็มาเพราะว่าอากาศน่าจะเย็นไม่ร้อนมากเย็นสบายจริงๆลมเย็นเลยเดี๋ยวไปอะลูกมีหาดทรายให้เล่นนี่เห็นโขดเห็นเล่นไม่ได้นะครับต้องไปที่ตรงนู้นมันจะมีจุดนึงให้เล่นตรงนี้ก็ไม่ได้อย่าไปเซเว่นเซเว่นอยู่ที่ท่าเรือเลยมาถ่ายกันรูปนึงมาถ่ายรูปกันมายืนยืนตรงนี้หมดยืน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 สีชัง
ไม่รู้หายชีจุดสุดท้ายของวันนี้อ่าวอัสดางหรือว่าหาดถ้ำพังนั่นเองที่นี่มีจุดให้เล่นน้ำนะเด็กๆเล่นน้ำได้เลยที่นี่ก็ต้องรีบเล่นนะเพราะว่านี่ใกล้จะ6โมงแล้วนี่ก็ประมาณ5โมงนิดๆเล่นสัก15นาทีนะอาบน้ำอีกโอ้โหรีบเลยนะคะเรือรอบสุดท้ายที่จะออกจากเกาะสีชังนี่ก็ที่6โมงนะ6โมงเป๊ะเลยอย่าพลาดเชียวคนเยอะมากสงสัยจะมาเล่นน้ำทะเลนะมีพายคายักมีเล่นบานาน่าโบ๊ทด้วยเล่นน้ำด้วยมีห่วงยางมีร้านอาหารโอ้โหครบเลยตรงนี้ มีเสื้อขายด้วยเปลี่ยนชุดมีเห็นเด็กตัวเปียกอยู่ว่ามีกางเกงช้างเต็มเลยฮะเสื้อช้างเหรอเสื้อช้างพ่อจะไปซื้อตรงโน้นลูกลงไปสิลูกถือไว้ก่อนโอ้หาดทรายอันน้อยนิดอยู่ตรงนี้นี่เองมีนาพี่สกายแหละบอกว่าหาดทรายอันน้อยนิดจริงๆก็บอกให้เล่นกลางๆเพราะตรงนี้เป็นโขดหินออกกลางๆมีแค่นี้เองมาเดินเร็วมาเล่นเดินมาให้หมดเลยโอ้โหเล่นแป๊บเดียวลูกไปนายไม่ได้เพราะเดี๋ยวเรือหมดเพราะเราไม่ได้นอนที่นี่ลูกโอ้เด็กเต็มเลยจับเวลา15นาทีเดี๋ยวเรือหมดรีบเล่นเลยนะคะเด็กเยอะเลยที่นี่มีสปีดโบ๊ทไม่ใช่สปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทมีพายคายักด้วยมีโขดหินให้นั่งวันนี้เราตัดสินใจมาแบบว่าปุบปับนะไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้ศึกษาเส้นทางเลยมาดุมๆ มาเลยเห็นฝนตกอากาศน่าจะเย็นนะก็เลยมาเลยไม่น่าร้อนบรรยากาศดีน้ำก็เย็นสบายนะน้ำไม่ร้อนน้ำเย็นสบายเลยเอาเลยรีบๆเลยลูกรีบๆเล่นเลยวันหลังอย่าใส่ขายาวนะคะทรายติดเต็มไปหมดเลยพี่วานเล่นอะไรอ๋อมีขุดทรายกันแล้วก็มาวิ่งนี่ก็กระโดดตู้เอาให้หนุกนะคะหมดเวลาเราก็ต้องรีบขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะตกเรือโอ้นี่5โมงจะ6โมงอ่ะ
ไปอาบน้ำนะ5บาท10บาทนะประมาณสนุกไหมน้องเอ๊ะไม่ใช่สิ30บาทอาบน้ำ30บาทโอ้พี่โหเหนื่อยเหรอเค็มเหรอลูกไปอาบน้ำดีกว่าไปมีอะไรที่อาบน้ำป่ะไม่รู้เนี่ยไปลืมถุงลืมถุงหาที่อาบน้ำบนนั้นกันนะไปเอาสนามบนพี่สกายแหละบอกว่ายังทันยังทันมามาแล้วก็เข้าเซเว่นเลยนะนี่เราจะทุบสถิติไหมเข้าเซเว่นทั่วประเทศเลยกินขนมอีกสักนิดนะเดี๋ยวจะนั่งเรืออีก50นาทีที่นี่ไม่มีอะไรต่างจากเซเว่นอื่นเลยนะแถมของก็ยังน้อยๆอยู่สงสัยคนซื้อเยอะที่สำคัญที่นี่เบบี้ไมค์กับน้องมะม่วงยังไม่มาสงสัยกำลังนั่งเรือมาแน่ๆเลยถึงแล้วเย่ๆจุดเริ่มต้นโน่นลงไปตกตรงท่าเรือเลยโอ้ยังมีคนขึ้นมาอยู่เลยนะฮะใช่ต้องค้างวันนี้แล้วไม่งั้นมันหมดเวลาแล้วไปซื้อตั๋วกลับฟังอีก50นาทีขากลับเรานั่งข้างบนนะน่าจะไม่ร้อนแล้วแล้วก็18นาฬิกาเรือออกทันทีตรงเวลามากไม่มีดีเลย์เลยหรอคะดีแล้วล่ะดีแล้วอยากกลับแล้วประมาณ45นาทีนะไม่น่าถึง50แล้วเดี๋ยวจะต้องไปฟังขามเกาะขามใหญ่ก่อนเผื่อมีผู้โดยสารจะกลับด้วยนะก็แวะไม่นานนะอยู่ใกล้ๆกันไปเลยบายบายเกาะสีชางทุกคนกลับบ้านด้วยรอยยิ้มเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นด้วยแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายลมเย็นผ่านตรงนี้เป็นอ่าวไทยนะแล้วก็มีเรือสินค้าเต็มไปหมดเลยเรือดำเริ่มเลยเดี๋ยวกำลังขนถ่ายสินค้ากันแน่ๆเลยมีทั้งเรือมีที่มีตู้คอนเทนเนอร์นะแล้วก็มีเรือที่เหมือนกับท่อสารเคมีอะไรพวกนี้มีเรือหลายชนิดเลยที่นี่บางลำก็โหผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าเต็มเลยสงสัยเอ๊ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะทำไมต้องเอามาผ้ากันวันนี้ด้วยเนี่ยเรือมันเรือลำยักษ์บรรยากาศตอนเย็นนี้ก็ดีมากเลยนะนี่บรรยากาศก่อนจะมืดนึกถึงวันนั้นเลยที่ไปกินข้าวอยู่บนเรือที่ล่องเจ้าพระยาสีประมาณนี้เลยสวยมากเลยไม่ค่อยได้ออกตอนกลางคืนนะก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้สีฟ้าสวยเลยนี่บ๊ายบายพระอาทิตย์วันนี้สนุกมากเลยเที่ยวเพลินๆไปเรื่อยๆบรรยากาศก็ยังเย็นอยู่นะที่29องศาวันนี้ทั้งวันเลยถึงจะมีแดดก็มีลมเย็นๆผ่านมาคนก็เริ่มกลับบ้านใครค้างคืนที่เกาะก็จอดอยู่ตรงนู้นน่ะเหยียบเข้าไปหน่อยแถวๆวัดวัดเกาะลอยโอเคสนุกมากเลยสนุกไหมลูกวันนี้น้องสนุกไหมลูกพี่รักสนุกไหมสนุกมากสนุกมากใช่ไหมโอ้โหทุกคนสนุกมากอากาศเย็นนะถ้าอากาศร้อนเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อาจจะสนุกน้อยกว่านี้โอเคไปที่รถกัน